ลิวไปเชียงใหม่ป้าป๋าไหมใช่บอกป้าป๋าว่าไปเชียงใหม่คนเดียวไม่ได้คะพาทุกคนไปด้วยเออแต่ว่าบอกป้าป๋าเลยว่าเดี๋ยวพวกเราจะแอบไปในกระเป๋าป้าป๋าเพราะเราจะไปขึ้นเครื่องบินเหมือนที่เราอ่านหนังสือกันใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เตรียมออกบ้านนะครับพอดีเจ้ไปส่งไอจังก็ไม่รู้ว่าเราออกตอนนี้นะเราให้เหมียวไปรอที่นู่นกับตากล้องละเราไปถ่ายคอนเทนต์ที่นู่นด้วยว่าเราจะไปทำอะไรอ้อแต่ตอนกลางคืนถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเรามีนัดที่เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปทำอะไรบ้างคลิปนี้ห้ามเจ้ดูเราก็ออกเดินทางครับตอนนี้เป็นเวลา 8:30 นละเครื่องขึ้น 10:30 นะเราจะมีรถรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราเอารถเราไปรับเราที่นู่นเราไปใช้ที่นู่นกันด้วยไม่เคยขับนะครั้งแรกเลยที่จะขับกีซิมไลน์มาบอกว่าอยู่ที่สุวรรณภูมิเดี๋ยวต้องเจอมันด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่แล้วกันนะเชียงใหม่เราไปคนเดียวซิมก็น่าจะไปที่อื่นโย่ไปไหนเนี่ยไม่บอกพี่ไม่บอกอ่ะพี่จะไปไหนพี่ไปเชียงใหม่ดิแต่มึงอย่าบอกเจ้นะพี่ไปทำอะไรเชียงใหม่พี่มึงอย่ายุ่งกูพี่จะไปเชียงใหม่อยากดูพี่อยู่งกกูไปทำงานพี่ไปทำงานพี่ทำงานเหรอเออไปทำงานดีวะชิลสบายใจแต่ว่าเชียงใหม่เราไปปกติอะไปปีนึงต้องมีแบบ 3-4 ครั้งแต่นี้มันโอ้นี่พอตั้งแต่มีโควิดอะเราก็ไม่ได้ไปเลยอะเหมือนคนไม่ได้เดินทางมานานแม่งไปทางไหนวะนี่ไงไทยสมาอยู่นี่ไงพูดคนเดียวคือเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบเดินทางตลอดคือตอนที่เราทำ YouTube มาทุกคนก็ไม่เคยเห็นเราเดินทางไปเมืองนอกเลยใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราคือเดินทางแบบไปเมืองนอกตลอดเวลาไปทำงานไปประชุมที่ญี่ปุ่นประชุมที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ตลอดนับจากนี้ไปก็อาจจะได้เห็นนะครับเรามาถ่ายบล็อกกันถ้าถ่ายได้นะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะพี่มาทำอะไรเนี่ยไปเชียงใหม่อ่ะเอาไปทำอะไรไปเที่ยวไงอ๋อมันต้องอย่างนี้ฮะไปเชียงใหม่โอ้ยบล็อกเกอร์อ่ะยูทูบเบอร์อ่ะอุ้ยพี่อะไรทำไมผมต้องเจอพี่อีกแล้วเมื่อวานก็เจอเมื่อวานก่อนก็เจอเผื่อผมไม่โอ้ยทำไมเจอทุกวันเลยพี่จะตายแล้วเนี่ยอุ้ยนี่มันไปไหนเนี่ยคลิปไปไหนผมไปบอกผมก่อนเดี๋ยวผมบอกพี่ไม่ได้คุณรีบไปแล้วเฮ้ยสลับกันสลับกันบอกเขาไปเชียงใหม่ไงพี่เชียงใหม่เหรอไปทำงานทำงานไม่รู้ว่าผมไปไหนกูรู้ไปแล้วนะที่เดินมาหาเฉยเนี่ยไปแล้ว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 พี่ไปไหนเนี่ยพี่รู้ผมไม่รู้พี่เลยว่าพี่ไปไหนเนี่ยคืนนี้ก็รู้เหรอไปไหนวะมึงจะบอกใครนะอะไรผมไม่รู้มึงจะบอกใครนะอะไรก่อนคืนนี้รู้คืออะไรรู้อะไรก่อนไปแล้วนะเอาเดี๋ยวพี่ไม่ไหวไปละอะไรวะน่าจะขอตังค์พี่เบียร์เงินสดสัก200เขาเป็นอะไรวะเชี่ยอะไรวะเดี๋ยวทุกคนเสื้อชมพูอุ้ยเจ๊อันนั้นเป็นเจ๊อุ้ยตายแล้วแต่งตัวเป็นวัยรุ่นดูไม่ออกเดี๋ยวเชื่อพี่เบียร์ไม่หลับสายว่ะเชี่ยทำไงดีวะอ้าวไม่หลับว่ะทุกคนตายแล้วพี่เบียร์ขอให้โชคดีนะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้ขอให้โชคดีเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเจ๊มาได้ไงวะอันนี้เพื่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่สาวนะอันนี้เพื่อนสาวแหละเออสาวไงเพื่อนสวยบอกต่อเพื่อนไหนเนี่ยไปเชียงใหม่เชียงใหม่เอาเชียงใหม่ก่อนดิเฮ้ยห้ามบอกใครนะเว้ยว่ามาคนเดียวมาคนเดียวคนเดียวเออไม่มีอะไรเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่จ้ะถึงเชียงใหม่กันแล้วเอ๊รถจะมารับเขาว่ารถเป็นรถคันใหม่นะเดี๋ยวไปดูว่ารถอะไรแม่งโคตรแบบโคตรตื่นเต้นเลยแม่งไม่ได้มานานมากเชียงใหม่เดี๋ยวก็รู้ Thank you สามารับอย่าบอกพี่เบียร์นะว่าอยู่บนรถเข้าใจมั้ยเข้าใจอันนี้พี่เบียร์เออเดี๋ยวจะมาแอบอยู่ในนี้ห้ามบอกนะมาแล้วไม่ชวนมันต้องใช้วิธีนี้แล้วครับงอ ฮะคันไหนคันนั้นป่าววะคันตรงนู้นครับพี่สมนั่งดีป่ะดีครับใช้กล้องนี้แล้วกันนะ
เดี๋ยวนะนี่เลยขึ้นรถนะครับรถคันใหม่ด้วยนี่ Toyota Fortuner GR Sport รุ่นใหม่สีแดงโคตรเท่อันเดี๋ยวเราขับไปแล้วก็เราก็มาดูคันนี้ไปนะว่าคันนี้มันมีอะไรที่เจ๋งบ้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถรุ่นใหม่นะไม่เคยขับเหมือนกันนี่ครั้งแรกนะสีแดงสวยไหมสวยไหมใครใช้ Fortuner อยู่แล้วใครชอบเป็นแฟน Fortuner คอมเมนต์ได้นะเป็นรถละว้าวเท่ว่ะเฮ้ยเท่ว่ะกล้องไว้นี่มาคนเดียวได้แม่งก็ดีเหมือนกันนะมาแล้วเหรอเฮ้ยนี่จะมาไงวะฮัลโหลมาทำไมอ่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ไงไม่ใช่จะมาทำงานแล้วตามมาทำไมเนี่ยก็ทำงานไงก็ตามมาช่วยเฮ้ยทุกคนคือเต้นโผล่มาทำไมวะเนี่ยอ๋อคืออะไรกลัวเรื่องเชียงใหม่เลยจะตามมาอ๋อแน่นอนเฮียตกใจมากอยากไปเชียงใหม่มาก่อนนานแล้วเนี่ยแค่เดียวโอ้เฮียฝันสลายได้วะโคตรเซ็งเลยมาทำไมอ่ะเอาจริงฟรีเรียกมาทำไมวะเฮ้ยไม่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 ตลกวะเนี่ยมาทำไมเราแยกกันได้เว้ยเบียร์อย่าทำอะไรเบียร์ก็ไปทำดีเราก็อยู่ของเราแล้วใครเลี้ยงลูกอ่ะเรามาพักก่อนใครเลี้ยงลูกไม่ต้องห่วงเราฝากทุกคนดูแลลูกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรามาชิวๆอ่ะออกเดินทางได้แล้วหิวมากแล้วเนี่ยไม่ใช่มาออกเดินทางคำถามตอบก่อนมาทำไมคนไม่ฝันสลายนะที่บอกก่อนนะถ้าเกิดไม่เห็นอะไรที่กับสนุกสนุกก็เพราะเจ๊คนเดียวนะเฮ้ยนี่ก็มันจะต้องฝันสลายในขนาดนั้นแค่ฝันสลายพี่วะมาทำงานอ่ะเอาปีนมานั่งหน้าถ้าอย่างนั้นน่ะนั่งที่นายนิ่มๆเบาะนิ่มมากมาเชียงใหม่นะขับป้ายแดงก็ใช่ไงออกมารุ่นใหม่เราเห็นนะคันนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาจริงนะโคตรสวยรถอะชิวว่ะสีเด่นเลยตอนเลี้ยวมารับเราแบบเฮ้ยเอาคันนี้มารับหรอบอกแล้วแต่ว่ามันไม่ธรรมดาสำหรับคลิปนี้อยู่ดีๆมันก็มีรถใหม่มารับเดี๋ยวก่อนมันจะไปทำอะไรได้วะคือโรงแรมเราก็อยู่ที่นี่มันหันมาเห็นหน้ามันเห็นผีเมื่อกี้เนี่ยเหงื่อแตกเลยคืออันนี้รถนะก็เป็น Toyota Fortuner นะครับ GR Sport นะเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวกันข้างหน้าว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนะ Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed เราใช้คันนี้ที่เชียงใหม่นะตลอดทริป24ชั่วโมงเรา24ชั่วโมงในเชียงใหม่นะแต่ว่าจริงไม่ตั้งใจมานะนี่จอดที่คาเฟ่ก่อนเดี๋ยวให้ดูรถก่อนเพราะว่าคนที่ชอบรถ Fortuner เนี่ยน่าอยากดูทำไมถึงเลือกรถนี้มามันเป็นรถที่สปอร์ตใช้งานง่ายอเนกประสงค์ใหม่ด้วยใหม่ด้วยข้างล่างดีด้วยแล้วข้างในอเนกประสงค์ทุกอย่างใช้อุปกรณ์ครบทุกอย่างดูข้างหน้าหล่อมากดูสปอร์ตอันนี้มันคือสัญลักษณ์ของ GR Sport นี่โลโก้อยู่นะแล้วก็แปลกๆมันดูแบบเท่อะสปอร์ตเครื่องนี้มันเป็นเครื่อง 2.8 ลิตรนะแล้วก็แรงม้า204แรงม้าที่แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรอันนี้เกียร์6เกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นโครมดำนะแล้วก็จะมีตัดพวกแบบสีดำเนี่ยเห็นไหมเราว่ามันฉีกแนวของ Fortuner ที่เคยมีมาจริงล้อเป็น120ปกติล้อสีเงินถูกป่ะนี่ล้อสีดำแล้วก็นี้มีบันไดด้วยเวลาคนตัวเล็กๆขึ้นเนี่ยขาสั้นขึ้นน่ะขึ้นได้ป่ะอันเนี้ยสบายมากที่ลองขึ้นแล้วแบบเฮ้ยแล้วเวลาขึ้นต้องขึ้นแบบเออขึ้นมาเหยียบก่อนเท่ๆอันเนี้ยนั่นแหละข้างในนั่งสบายข้างในนั่งสบายข้างหลังอ่ะเจ๊ลองขับเรานั่งเจ๊ขับเรานั่งเท่มากจะไปไหนดีคะผมนี่มี GR Sport นะผมเนี่ยมีทุกจุดเลยนะอ๋อแล้วมีเบาะอีกท้ายเบาะอีกชุดนึงด้วยเบียร์ดูก่อนพาลูกมาได้เลยอะอะไรที่วางแก้วน้ำแล้วก็ลำโพงเยอะมากจริงๆไม่แล้วที่วางแก้วน้ำนี่เหมาะกับชีวิตเบียร์มากทำไมอ่ะน้ำเปล่าตัวนี้ขวดนึงโค้กขวดนึงกาแฟขวดเออจริงใช่ๆมีหลายรูให้ใส่ขอรูข้างหลังบ้างนี่กดแตะมันดีดขึ้นเองไม่ต้องใช้แรงรู้ร้านนี้ระดับนี่ครับถ้าเกิดว่ากระเป๋าของเยอะก็พับเบาะเข้าไปนะพับได้ปกตินะแล้วก็นี่ก็วางได้ไม่แล้วถ้าเกิดว่าลูกมาเยอะก็เปิดเบาะไงเพราะว่าที่ลูกนั่งใช่เวลาปิดก็ปิดธรรมดาปกตินี้นะดีอะอะไรที่โอเคปิดนะโอ้ตัวนี้มีโฉบเฉียดนี้มาด้วยนะอืมสวยว่ะเท่มากอ่ะปะเราเข้าไปกินกาแฟก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหาตอนไปกินข้าวเราจะให้ดูข้างในว่าข้างในคันนี้มีอะไรบ้างนี่ยังไม่ถึงคิวกินข้าวอีกนะเนี่ยคิดเดสโกแล้วคิวอยู่ไหนฮะอยู่นี่ อุ้ยกุญแจมี GR ด้วยนาฬิกากระแดงด้วยเข้ารถถ้าเกิดว่าคนเห็นเป็นโลโก้ GR เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ารถที่เป็นรถแบบสไตล์สปอร์ตหน่อยรถซิ่งเหมาะกับพวกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะแต่ว่ามันเหมาะเราอยู่คาเฟ่เนี่ยมานี่แล้วเฮ้ยบรรยากาศเหมือนมาญี่ปุ่นเออจริง so much to do so much to see so what's wrong with taking the back streets
นี่คือมื้อแรกของเรานะที่เชียงใหม่นะเราต้องหยิบด้วยนะเหมือนคนเกาหลีอะเอาแก้วคล้องกันไงคือยังมีปัญหาอยู่ตามมาทำไมเนี่ยอยากรู้มากตามมาทำไมเนี่ยเราก็อยากคนเดียวก็ดีอยู่แล้วอะเราก็อยากมาเที่ยวเชียงใหม่จับเลขาอยู่ออฟฟิศได้นะที่แสบนะคือมันนั่งหลักท้ายเครื่องด้วยมันจะอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยร้านชม C H O M ถูกไหมใช่ครับร้านชมคาเฟ่นะนี่พนักงานน้องพนักงานน่ารักด้วยนี่เราขึ้นเขานะกำลังเครื่องเหลือๆเลยวะสบายมากบอกแล้วว่าขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดรถอเนกประสงค์เฮ้ยแม่งวิ่งดีว่ะแล้วก็ว่ามันไปได้เร็วกว่านี้นะรู้สึกว่าช่วงล่างมันนิ่มเว้ยมันใช้ล็อกซอฟเวอร์แบบโมโนโทปนะคือมันจะนุ่มแล้วก็เสถียรทำการสะเทือนได้คือแบบดีไม่มีนั่นป่ะที่ชาร์จแบตป่ะอ้าวแล้วจะมาคนเดียวเห็นไหมมันลำบากป่ะล่ะเจ้าไม่ลำบากขนาดไหนปกติมากับบิงไม่ว่างอ่ะบิงติดนู่นติดนี่งานเยอะไงไม่เป็นไรก็บิงส่งลงมาไงที่ชาร์จแบตปกติประเด็นก็คือขึ้นเครื่องเขาไม่พกแบบอันใหญ่มากเราก็เลยไม่เอาอะไรมาเลยไอ้เนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่ชาร์จแบตปกติใช่ปะนี่ไงมันเป็นรูปอะไรอ๋อเป็นไวเลสป่ะลองนี่วางนี่ต้องถอดนั่นออกกับเป้าปุ๊บบอกอ่ะติดด้วยติดเหรอแจ๋วว่ะมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสด้วยชาร์จทั้ง Android ทั้ง iPhone นะหมดปัญหาการพก power bank แต่ USB ก็มีใช่ไหม USB มีข้างหลังจ้ะข้างหลังใช่ไหมสายเสียบแจ๋วเฮ้ยดูกล้องดิคือกล้องแม่งสุดยอดอะรถแบบเห็นข้างๆคือไม่ต้องกลัวชนอะเอางี้เถอะถ้าชนคือไม่ระวังปิดตาขับอะนี่ว้าวกล้องถอยกว้างขวางมากมากรถคันนี้มีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถและมีพาร์คเซ็นเซอร์เตือนกะระยะถึง6ตำแหน่งช่วยระวังมุมอับที่สายตาไม่เห็นเวลาถอยรถด้วยนี่เห็นไหมเห็นรถปะล่ะแน่แน่อันนี้เป็น 3D นะอันนี้ก็เป็นSurroundingนี่คือโอ้โหอะไรเนี่ยเราอยู่ช่องนี้ไงอ๋ออ๋อซ้ายขวาว่างดีเปิดประตูไม่ชนคนข้างอันนี้เนี่ยบางคนเห็นก็ต้องบีบแตรละโอ้เลยมุมจากมุมบนนะไม่นี่นึกออกปะนี่บางทีอ่ะบางคันอ่ะมันมีแบบนี้ใช่ป่ะแต่ละว่ามันถอยไปได้อีกบางอันก็เราหยุดใช่ป่ะนี่ตากล้องเดินตากล้องเดินตากล้องเดินให้เห็นของจริงเลยว่าไหมว่ามันแบบอีกนิดนึงยังไปได้อีกอะไรเงี้ยตัวนี้มันไฮเทคเนาะสมกับความมีเป็นพรีเมียมเลยนะมาลองฟังเสียงให้ดูหน่อยว่าคันนี้เป็นไงบ้างว้าวฟังเสียงนะครับเครื่องเสียงดีว่ะฟังมันตึ๊บตึ๊บอ่ะมัน JBL ไงลำโพง9ตัวมันต้องดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีลำโพงตรงนี้ด้วยใช่ใช่ข้างหน้าครับเจ๋งมากพวงมาลัยนี่มันเป็นหนังดีไซน์เฉพาะนะเป็นเซ็นเตอร์มาร์กนี่รู้จักเซ็นเตอร์มาร์กป่ะเข้าใจป่ะเวลาหมุนควงแล้วบางทีมันจะเห็นว่าตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางแล้วเวลารถแบบแถเถอเนี่ยแบบแต่ว่าผมไม่มีใครประกาศนั้นแล้วคันยาริส CR Sport ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่มีตา GR แล้วก็มีให้เดินได้แบบนี้ได้แดงก็จริงๆคือเดินได้แดงนี่มันดูสปอร์ตอยู่แล้วแหละคือเปลี่ยนโฉมให้มันดูสปอร์ตถูกต้องถูกต้องใช่ๆๆแจ๋วแจ๋วปุ่มสตาร์ทก็มี GR Sport ผมก็มีหมดเลยอันนี้แม่งมีแบบนี้ด้วยเลนดีพาร์เจอร์เพราะเมื่อกี้ขับมาเราเห็นแล้วเราชอบเช็คเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยคือที่แบบว่าเปลี่ยนเลนแล้วมันเตือนอ่ะแบบขับรถไปแล้วมันพวกหลับในเนี่ยมันก็จะเตือนเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดเลนดีพาร์เจอร์ก่อนเตือนออกแล้วนะมันก็จะเตือนถ้าเกิดว่าเราขับแล้วมันแถ่ๆไปเงี้ยเกิดแบบว่าวันไหนแบบทำงานหนักมีการแบบว่าหลับในหรือไม่อีกทีนึงคืออะไรป่ะมองแมปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันเอียงไปข้างๆไปเลนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีระบบเตือนแล้วก็หน่วงกลับอัตโนมัติเลยอ๋อนี่คือถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะพอเปิดปุ๊บมันจะกันไว้ให้เลี้ยวขวาเนี่ยขึ้นละเวลาคุณจะเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะแล้วรถมีอยู่เนี้ยมันจะเตือนก่อนละอันนี้มันโคตรช่วยเลยเพราะว่าอะไรป่ะยิ่งตอนกลางคืนอ่ะมันมืดมองไม่เห็นเป็นจุดมุมอับของแบบจุดบอดของกระจกข้างเนี้ยอันตรายมากนะเขาเรียกว่าระบบ blind spot monitor คือระบบ blind spot monitor เนี่ยช่วยดูกระจกมองข้างในมุมอับอะปลอดภัยสบายขึ้นเยอะพอมีรถวิ่งเข้ามาเนี่ยมันโชว์ละว่าเฮ้ยเยี่ยมเหมือนเพิ่งเลี้ยวจริงๆที่ทำไมถึงมานิมานนะครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวจะพาไปโรงแรมด้วยเรามาที่นี่คือมาทำงานที่โรงแรมเราอยู่ที่ซอยนิมานเหมินนะถนนนิมานเหมินกินข้าวแล้วกันจะได้มีแรงเนาะ Hey now you're an all star get your game on go play
ือตรงเนี้ยบางคนก็อาจจะบอกว่าต๋องโต๊ะเต็มในที่กรุงเทพอ่ะแต่มันเป็นอะไรไม่รู้เราไม่ได้กินมา3ปีแล้วอยากกินที่เนี้ยต๋องเต็มโต๊ะไม่ใช่ต๋องโต๊ะเต็มต๋องเต็มโต๊ะเออเราชอบมากินเพราะมันเดินมากินจากโรงแรมได้ใกล้โรงแรมมากแล้วก็อยู่ในนิมานแหละอันนี้เป็นไกด์เป็นไกด์นะครับก็อยู่ที่โรงแรมประโยชน์เจ้านะครับนี่รู้ใช่มั้ยว่าเจ๊มาเนี่ยรู้ใช่มั้ยรู้ใช่มั้ยบิ๊กจองเราเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยจะมาคนเดียวอะไรวะยายเมย์ไม่ต้องกลัวคนอื่นเดี๋ยวสองไอ้นี่ก็รู้แน่ตากล้องแม่ออกไปเที่ยวคืนนี้เดี๋ยวรอให้หลับก่อนออกไปเที่ยวไม่มีวันนี้เรากินกาแฟพาโตทางเลยจะไปไหนไปด้วยมาทำใหม่มาเชียงใหม่ไงสินโทรมาป่ะอะไรมึงอะไรไม่รับสายอ่ะทำไมสามีที่เลยอ่ะสามีที่อะไรเมียใช่นะก็นี่ไงเฮียแล้วมึงไม่บอกกูแต่แรกเมื่อกี้แล้วทำไมไม่โทรหากูแล้วมึงไม่รับสายอ่ะกูไม่รับเหรอตัวหลังมึงโทรมาทีๆดิโทรมาอีกแล้วเนี่ยรู้เปล่าสบายดีอยู่แต่หมดสนุกเลยฮะแม่แล้วนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแฉเป็นเด็กดื้อนะเนี่ยเด็กดื้อเด็กดื้อกูไม่ดื้อเฮียเดี๋ยวเจอกันเอาเจอซิมเหรออ่ะแล้วมันบอกเจอเจ๊เขาเห็นคอร่าหนูแม่งมันก็ไม่โทรบอกเฮีย목질정했지만가려한날막아서내난갈길이뭔데อยู่ที่โรงแรมประโยคเจ้านะครับก็อยู่กลางนิมมานเลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปประชุมก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องดูด้วยแล้วก็ตอนเย็นเข้าออกไปเดินเล่นแล้วก็จะหนีเจ๊ไปเที่ยวตอนกลางคืนด้วยคือชั้นข้างบนเนี่ยโทรมาจองได้นะมันเป็นชั้นแบบนอนได้แบบหลายคนเป็นห้องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นครอบครัวได้ให้นะปึ๊บนี่1ห้องห้องกว้างมากห้องที่2ก็ห้องกว้างเหมือนกันนะครับแล้วตรงนู้นมีอีก2ห้องก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวขอประชุมก่อนนะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแบบประหยัดไม่แพงราคาดีแล้วห้องกว้างมากด้วยเราไปดูกันว่าห้องเป็นยังไง502นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นห้องแบบ2ห้องนอนหรือห้องนอนจริงทำไมต้องจองเป็น2ห้องนอนห้องเดียวห้องเดียวโอเคโอ้ต้องแยกกันนอนเหรอใช่ไงอยากแยกกันนอนไงจะให้ออกไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะคือจริงๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมันก็จะมีเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นแพนทรีนะตู้เย็นมีแล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นกินข้าวตรงนี้ทีวีมีปกติที่สำคัญที่เราชอบเพราะอะไรป่ะเวลาใครเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยดีที่นอนแบบนี้ไม่มีพรมนี่เป็นห้องนอนก็มีโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องเป็นเตียงใหญ่วะ ไม่อยากนอนด้วยกันอ่ะเฮ้ยที่นี่เขาไม่รู้นะว่าเราจะมาขออีกห้องได้ปะที่นี่เขาไม่รู้ว่าเราจะมาขออีกห้องได้ปะวะไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเต็มห้องน้ำก็มีอ่างน้ำด้วยทุกอย่างปกติของโรงแรมที่มันควรจะมีนะถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ไปเปิดในAgodaไม่ต้องถามนะว่ามีราคาพิเศษสำหรับช่องเบียร์ประโยคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะมันถูกอยู่แล้วมันถูกมากจริงๆคือทำเอาไว้เนี่ยมันก็ห้องมันก็ไม่ได้เยอะที่นี่เป็นโรงแรมเล็กๆเดินทางง่ายนะครับแล้วก็ใจกลางเมืองใจกลางเมืองเลยใจกลางแบบใจกลางนิมมานเลยไอ้น้องเอาน้ำเปล่าขวดนี่เห็นไหมถ้าไม่มีเรามานะไม่มีใครยิ้มนะไม่กินนะดีมากเฮ้ยมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาพักไม่ได้เดินไปประมาณ100เมตรถึงวอร์มอัพวอร์มอัพคืออะไรซ้ายก็มีของกินเยอะตรงข้ามก็มีร้านอาหารเยอะแยะเรารู้ว่าข้างๆอ่ะมีอะไรเยอะมากที่นี่ข้างๆมีหมูทอดกับไก่ทอดดังจริงแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปกินอะไรโหรายการมีเพียบเลยอ่ะคือจะไปกินแบบข้าวตามร้านหรือว่าจะเดินกินโอ้มังกะเสมังกะเสบ้าคนน่าโดมุนเจก้าอันยา붉은색푸른색그사이3초그짧은시간노란색빛을내는저기저신호등이내머리แต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะก็จะไปไหนล่ะก็บอกแล้วมาทำงานไม่ได้มาเที่ยวลงเครื่องมา
ระจุกกระจุกกระจุกแล้วก็ไปนอนไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะไปกินก่อนไปกินก่อนซอย17เอาไปไปไปเรื่องเยอะนี่17ป่ะเนี่ยนี่ซอยอะไรคะซอย17ครับไปเลยตัวมองไม่เห็นเลยพร้อมเลยมั้ยแม่งไปกินเดินมานั่งไก่ถ้าแม่งไม่อร่อยอ่ะคือถ้าเป็นปกติแล้วก็กินข้าวง่ายๆแล้วก็ขึ้นไปนอนพักแล้วแอบไปเที่ยวละแม่งเรื่องเยอะมาเนี่ยนี่มาไหนไม่ยิ้มอยู่ตีกันแล้วเนี่ยอะไรตีคือเจ๊เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มากชอบมากอีก50เมตรเลี้ยวขวาอีก50เมตรแล้วเว้ยเฮ้ยบอกแล้วถ้าไม่อร่อยแม่งโดนแน่เดี๋ยวกินนี่เสร็จจะไปไหนอ่ะไปตลาดมอชมอชอยู่ไหนวะแล้วเดี๋ยวไปกินสุกี้หลังมอชอไปยังปิดยังกินเที่ยวเราต้องเลี้ยวขวาเนี่ยทำไมซอยมันมืดขนาดนี้เนี่ยอันนี้ขวานี่หรอนี่ถ้ามาคนเดียวไม่มากินนะเนี่ยฮะเจ๊บอกถ้ามาคนเดียวไม่มากินแต่กูอยากมาคนเดียวแล้วคือมาทำอะไรมานอนในห้องอ่ะตอนที่เราประชุมอยู่อ่ะลำบากเราอีกเคาะประตูก็ไม่ตื่นโทรไปก็ไม่ตื่นต้องไปเอากุญแจขึ้นมาเปิดเข้าไปแม่งนอนหลับอยู่นี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อ๋อเนี่ยคั่วไก่นิมานว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาจากเยาวราชว่ะเอ้าอะไรของมันวะสั่งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับเอาแบบสุดมาเลยไหมแล้วต้องดื่มอะไรดีคะเรากินน้ำของคนรุ่นใหม่เก๊กฮวยขอน้ำเปล่าด้วยครับเก๊กฮวยมันคนรุ่นใหม่ไงวะถ้าเกิดใครอ่ะที่เป็นคนเชียงใหม่หรือว่าคนกรุงเทพก็ได้ครับหรืออยากจะเปิดร้านที่เชียงใหม่คิดว่ามี potential ที่สามารถเปิดแล้วแบบน่าจะขายได้ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยราคาไม่แพงเกินไปเรามีที่นะแล้วเราพร้อมลงทุนให้ด้วยก็ลงทุนให้หมดเลยหรือจะพุ่งก็ได้นะครับแต่ที่นี่มีไลน์แมนวิ่งนะมีหมดเลยไลน์แมนชอบน่ารักช้อปปี้ฟู้ดแล้วก็แกร็บเห็นไหมอันนี้รสชาติของคนรุ่นใหม่เห็นไหมเนี่ยนี่อะไรเก๋ฮวยนี่อะไรครับเนี่ยเขารู้หรือไม่รู้อ่ะมาดูข้าวซอยทำไมข้าวแล้วข้าวซอยทำไมเป็นก๋วยเตี๋ยวอะมุกไหนวะน้องมาใส่หน้าเดินหนีเลยน้องเขาแบบเตือนไปเลยแล้วแบบลำบกมุกคนกรุงเทพงงจริงอะไรเงี้ยร้านปิดกี่โมงครับน้องครบ2:30ครับปล่อยเมียพี่นั่งถึงเช้าเทสคำแรกนะแต่นั้นเราต้องเป่าอ่ะร้อนๆด้วยอร่อยครับรอดไปรอดไปมื้อนี้แม่งอร่อยจริงมาเที่ยวอ่ะกินอะไรก็อร่อยบรรยากาศแน่นอนไม่ใช่ว่ามีอยู่โคเจถึงอร่อยไม่ใช่คือมาไม่เบียร์นั่งกินคนเดียวอ่ะมันไม่อร่อยหรอกมันต้องมากับเราปกติตอนนั้นเรามาคนเดียวก็นั่งกินคนเดียวเว้ยไม่เรารู้เบียร์อาจจะมาหาเพื่อนข้างทางกินแถวนี้ใช่ไหมดูงั้นอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ว่าไอ้เหมียวกินเกลี้ยงเลยอ่ะนี่ดูดิเฮ้ยมึงกินเหลือบ้างดิเกลี้ยงเลยอ่ะเหมียวอร่อยผ่านไหมฮะผ่านไหมเดี๋ยวต๋องไปเถอะเดี๋ยวพี่ไปนี่เลยถ่ายไปเราเดินกันในมืดๆหน่อยไปไหนนะที่ไหนนะมอชอไปเดินเล่นหน่อยย่อยอาหารหน่อยนี่กินเยอะมากเนี่ยตรงไหนเนี่ยยังไม่ครบเลยอะไรเราเลือกมาเบียร์บอกให้เราทำกันจะไปครบเลยเหรอฮะเลือกมาเรายังไม่ครบเลยนะเนี่ยผมมันนะ itadakimasu เฮ้ยเปลือกเฮียเปลือกที่ไหนเขาบอกว่ากระดาษกินได้อ๋อหรอกระดาษกินได้เหรอวะกินได้ค่ะเนี่ยคือถ้ากินมีเสียงเป็นไงบ้างอร่อยนะอ๋ออีกที เราก็จะไปที่มอชอนะทำไมถึงอยากไปตลาดนัดมอชอก็เลยก็เราลองเซิร์ชมาเขาบอกว่ามันมีแบบตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ทำตัวให้เหมือนคนเชียงใหม่เลยปะเขาไปเดินเที่ยวตลาดนัดไงแต่ปกติเรามาคนเดียวเรานอนนะโอ้โหอะไรไม่รับสายจ้าเวลาเนี้ยจะบ้าเหรอรับทุกครั้งไม่เคยรับเวลาไปไหนโดยทำงานนะไอ้เหมียวมึงรีบไปแล้วไอ้เหี้ยเรามาเป็นชาวเชียงใหม่กันนะฮะเชียงใหม่เจ้าเราจะแบบมีความสงการเลือกเสื้ออยู่เสื้อคุณที่เลือกอยู่ตอนนี้ใหม่กว่าที่คุณใส่มาอีกนะเฮ้ยเพลงนี้ใช่เลยเพลงนี้คงเดมาคงเดมาคงคึกจัดเดมาคงเดมาคงเฮ้ยเราได้มาเที่ยวเราตื่นเต้นมากเลยนะคะจริงเราไม่ได้เที่ยวจริงเราไม่ได้เที่ยวคืนมานานมากแล้วเนี่ยคือคืนของเราเที่ยวคืนเนี่ยก็คืนที่ตลาดตัวนี้มัน750นะครับผมมาเรื่องเดียวนะให้มันให้เจ๊จ่ายตอนนี้เป็นเวลา 3:30
เราจะรีบกลับห้องนอนนะแต่ว่านี่มันจะไปกินซูกี้ช้างเผือกอีกคืออะไรวะพุงกูจะแตกอ่ะเนี่ยเอาจริงๆนะแม่งเมื่อกี้คือแบบก็เป็นสถานที่ที่แบบเด็กเชียงใหม่เขาเดินเล่นกันเนาะน้องๆแบบน่าจะเป็นเด็กมอชอเยอะเนาะเหมือนกันเนาะน้องๆที่เชียงใหม่ก็ดูช่องเรากันนะนี่แปลว่าถ้าเกิดเรามากับคนอื่นก็คือเห็นดิโอ้แน่นอนก็เราบอกเราไงถ้าเจอเบียร์ที่ไหนแท็กมาได้เลยบีใบหยกแต่ว่าบอกแล้วนะเขาเนี่ยต้องชอบผู้หญิงสายเปนะสายเปเพราะอะไรไม่พกเขาไม่พกตังนะสายเปนะเว้ยยังไม่จบเรามาอยู่ที่สุกี้ช้างเผือกสุกี้ช้างเผือกแวบอ๋อตรงนี้เคยมาแล้วมาใครมากับใครวะคือมาถ้ามาก็เคยมากับฟ้ากับบิ้งอะแหมพี่นึกไม่ออกเลยมาบิ้งกับฟ้าก่อนเลยชีวิตหลังจากที่ค้นพบว่าดิฉันแอบตามมาด้วยก็เลยต้องมานั่งอยู่ตามข้างทางรอกินไม่ได้ไปหลั่นล้ากับสาวที่นัดไว้ที่เชียงใหม่นะฮะสาวไหนวะไม่มีโอ้ยเหมียวมึงหลงวะเนี่ยมาทางเดิมฮะโอ้ยมาทางเดิมนี่ทุกคนตอนนี้ไอ้จันเหมียวแม่งหลงอยู่ในมอชอเว้ยโอ้ยตายแล้วเอ้าที่เดิมเลยก็ที่เดิมเนี่ยเมื่อกี้ไอ้เหมียวมึงเจ๊มึงดูมั้ยพอเดี๋ยวมึงแวะอีกเจ๊เนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาแบบกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบเหมือนใจแตกตอนแค่ไปอร่อยกับโรงแรมนะครับไปนอนนะครับต้องไปเร็วพี่เบียร์บอกว่าไปเซเว่นแต่พี่ว่ามันน่าสงสัยแต่เมื่อกี้นี้ถามพี่เหมียวบอกว่าเขาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันไม่มีเซเว่นเว้ยเซเว่นอยู่ทางซ้ายฉันต้องแอบตามไปดูมันทำอะไรอะไรในบอกมาเซเว่นทำอะไรตรงนี้กลับไปกลับห้องแล้วเว้ยไว้ใจไม่ได้เลยยืนกินอะไรอันนี้มันอร่อยอะไรพูดจาไม่รู้เรื่องนัดใครไว้ตรงนี้ฮะหัวล้อกบเกลือน2ทีแล้วนะไอ้ตกใจแบบเจอผีนะ2ทีแล้วนะกลับดิไปดิกลับดิไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้แม่งบอกท้องอิ่มจนท้องแตกแล้วมายืนกินอะไรตรงนี้แล้วไม่ทำตาละห้อยเลยเจาะรอใครมานี่ไปยืนกินแล้วชะเง้ออยู่นั่นนั่นเอาอีกมองนู่นมองนี่เนี่ยรู้งี้มาคนเดียวเดียวเว้ยทำไมรู้งี้มาเอาไปอยู่ถ่ายใส่ที่นั่นเนี่ยถ่ายเลยจนต้องจะส่งถ่ายจนกว่าจะถึงห้องถ่ายแล้วเป็นทริปเชียงใหม่ที่แปลกใหม่นะเพราะว่าได้ไปหลายที่มากปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกผมก็อยู่แต่ในโรงแรมทำงานนะครับเดี๋ยวก็คงจะขึ้นมาใหม่นะพรุ่งนี้เช้าก็เราตื่นมาต้องเช็คงานแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ไปแวะอีกทีแวะอะไรกับเที่ยงเราไปดูรูปป่ะนะครับก็เราไปเจอใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะครับ Good morningนอนสบายรู้สึกดีที่ลงมาคนเดียวเจ๊ไม่ลงมาไม่ทำอะไรหมูปิ้งระหว่างรอหมูปิ้งก็เราก็เดินมาดูรถใครติดเครื่องวะแต่จะบอกนะไอเนี้ย Fortuner GR Sport เนี่ยเครื่องมันเงียบมากนะเครื่อง 2.8 ใหม่เนี่ยมันคือมันเงียบแรงนุ่มเมื่อวานที่ใช้เดี๋ยวต้องขับกลับแล้วเนี่ยสบายชิลอิจฉาคนขับเลยคือมันเอ้าลงมาแล้วเหรอจะถ่ายด้วยป่ะเนี่ยจะติดไมค์ป่ะอ่ะติดดิโอ้ยทำงานไงมาทำงานคือจะบอกคันนี้มันเป็นสปอร์ตพรีเมียมต้องพูดงี้อ่ะตรงๆคือเราอ่ะเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์สปอร์ตเพราะว่าต่อให้ขับรถที่มันใช้งานหรือทำงานก็เป็นสปอร์ตนี่สั่งหมูปิ้งไว้อ่ะอ้าวเหรออยากกินกินหอมมากดิบอ่ะนั่งชิลมากอาหารเช้านะชิลๆได้มีทั้งข้างนอกแล้วข้างในบอกว่าอาหารเช้าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำตกชาบูด้วยอ้าวเหรอเออตอนนี้นะตอนนี้เมื่อกี้เราเห็นในเมนูเรายังตรงที่แปะอยู่ในลิฟต์เลยน่ากินมากGive love, give 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 love
것도없는데왜무작정싫어하고보는너ครบนะครับ24ชั่วโมงที่เชียงใหม่นะก็ดีทุกอย่างได้ทำงานได้ขับรถดีๆเนาะได้ตะลุยกินนะดีทุกอย่างเลยยกเว้นยกเว้นอะไรหรอมีป้าตามมาด้วยนี่เนี่ยบ่นมากคราวหน้าป้าสายเปย์นะเว้ยจะหนีมาไม่บอกใครมาได้แต่ไม่เอาเป๋าตังค์จะจองเองด้วยไม่ต้องให้บิ๊งจองแล้วทำไม่ได้หรอกเรารู้อย่าอวดดีแต่ว่าติดตามหน่อยนะว่า24ชั่วโมงคราวหน้าจะไปสถานที่ไหนต่อโอ๊ยชิก็ไปจะเที่ยวทั่วไทยไปละบ๊ายบายบ่มีได้면흙으로남아혹시기대해서싹기돼요그녀에게주는데도받질않으니